แถลงการสำนักพระราชวังฉบับ2ในหลวงพระราชินีทรงหายจากโควิดแถลงการสำนักพระราชวังฉบับที่2พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงหายจากการติดเชื้อโควิดวันที่26ธันวาคม2565สำนักพระราชวังออกแถลงการเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ฉบับที่2ความว่าตามที่สำนักพระราชวังมีแถลงการเรื่องพระบาทสมเด็จพระเข้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จากการตรวจคัดกรองตามวาระปกติเมื่อวันที่17ธันวาคมพ.ศ. 2565เป็นที่ทราบโดยทั่วกันคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าหลังจากถวายการรักษาด้วยพระโอสถพระอาการโดยรวมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นปกติผลการตรวจแอนติเกนเทสคีต ATK เป็นลบคณะแพทย์จึงลงความเห็นว่าทั้งสองพระองค์ทรงหายจากการติดเชื้อแล้วและทรงสามารถปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้ตามปกติจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวังวันที่26ธันวาคมพ.ศ. 2565แถลงการสำนักพระราชวังฉบับที่2พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงหายจากการติดเชื้อโควิดยังเฉียบอ้อนเกวลีนปราบเพลย์บอยอยู่หมัดแย้มเคล็ดมัดใจสามีอยู่กันแบบยาวๆไม่ทุกข์ใจยังจำได้ไหมนักร้องนักแสดงสาวยุค90อ้อนเกวลีนคลอดแล่นหลังห่างหายวงการไปนานและหวนมาร่วมงานกับทางช่อง7มีรอบ15ปีก่อนลาวงการจริงจังซึ่งเจ้าตัวก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับข่าวสดออนไลน์อัปเดตถึงชีวิตความรักที่แหกกฎบริษัทรักคนในที่ทำงานพัฒนาความสัมพันธ์จากพี่น้องมาเป็นคู่ชีวิตเผยเคล็ดปราบคาสโนว่าจะมีโอกาสได้เห็นคอนเสิร์ตอีกไหมให้หวนนึกถึงวันเวลาเก่าๆโจทย์ยากถ้าเกิดว่าทุกอย่างสามารถเป็นไปได้ถ้าเป็นเพลงละครอาจจะได้เห็นตามรายการต่างๆแต่ถ้าอัลบั้มส่วนตัวอันนี้ประชาสัมพันธ์เลยนะคะถ้าใครแต่งเพลงเพราะติดต่อมาได้เลยคือเราเป็นคนที่ทำงานร่วมกับเซนต์ตัวเองอะไรที่ไม่เป็นมาสเตอร์พีซก็จะไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่เลยเป็นคนค่อนข้างเลือกอินดี้สูงเลยทำให้เห็นงานเราน้อยเพราะถ้าไม่ถูกใจไม่ชอบไม่เพราะก็ไม่ออกค่ะความจริงยังสามารถทำงานในวงการได้ต่อรู้สึกเสียดายโอกาสไม่นะเพราะถ้าเรามีความคิดแบบนั้นตั้งแต่แรกก็คงไม่ทิ้งทวนมาถึง15ปีแน่นอนคือมองว่าถ้าจะทำงานทำมาหากินมีการต่อยอดอยู่เรื่อยๆเอาจริงๆก็คงจะเห็นเราก่อนหน้านี้ไปแล้วอันนี้ที่กลับมาอีกครั้งเพราะเหตุผลหลายๆอย่างแต่หลังจากนี้ไม่เสียดายค่ะเรารู้ว่าเรามีอะไรทำเยอะมากเราทำหลายอาชีพเลยกลัวว่าเราจะทำงานได้ไม่ดีด้วยพอมาเป็นนักธุรกิจเราก็เลือกทางนี้ทางเดียวเลยใน1วีคเราทำหลายอย่างมากกลัวว่าเราจะไหวไหมไม่อยากเป็นตัวถ่วงคนอื่นแล้วเรามองว่าเราจะสามารถบริหารเวลามากกว่าเลยคิดว่าพอแค่นี้เพราะเราก็แก่แล้วมองว่ามาเวสายธุรกิจดีกว่าใช่ๆคือมันไม่ใช่แค่ชีวิตของเราแล้วถ้าเราเอาแต่ผลลัพธ์ของส่วนตัวมันก็ดูเห็นแก่ตัวเกินไปวันนี้เรามีหลายชีวิตที่ต้องรับผิดชอบมีการสร้างทีมตัวแทนออนไลน์มีสมาชิกที่ต้องดูแลชีวิตหลายๆ
คนที่เขารออยู่มันเป็นภาระหน้าที่ในการทำธุรกิจตรงนั้นเคหาดนางคอยเราก็จะอยู่หน้าจอไปประมาณ 6-7 เดือนแล้วก็มีรับเชิญที่ไปโผล่หน่อยเราก็อาจจะอยู่ได้อีกสักปีหนึ่งก่อนที่ทุกคนจะลืมเราอันนี้คือวางแผนเอาไว้หมดแล้วได้ยินมาว่าทำหลายอาชีพเลยหลักๆตอนนี้เราขายแบรนด์เนมเรามีแอดมินกินนอนจ้างเป็นเรื่องราวเลยหมายความว่าถ้าเราไม่มีเวลาพวกเขาก็ไม่มีค่าคอมมิชชั่นเขาก็จะไม่ได้ทำงานอันนี้เราทำงาน 7-8 ปีแล้วภาระหน้าที่ที่ทิ้งไม่ได้คือแม่รวมถึงลูกเราก็จะต้องสอนการบ้านจัดตารางเรียนเงินค่าขนมที่ต้องให้การเป็นแม่ก็จะเข้ามารีดผ้าเองด้วยเราไม่มีแม่บ้านทำเองทุกอย่างอีกอันหนึ่งคือเป็นนักธุรกิจที่สร้างเครือข่ายแฟรนไชส์ที่สร้างทีมขายออนไลน์เราก็รับผิดชอบคนงานเป็นร้อยเป็นพันคนเราทำมาเป็น10ปีแล้วณวันนี้ทุกคนทำออนไลน์มันก็เลยกลายเป็นกระแสแล้วเรามีประสบการณ์ถ้าเราต้องมารับละครเพิ่มอีกก็ไม่ไหวยังไม่นับสปาแบรนด์เนมนะเป็นเทรนเนอร์ด้วยหลายคนแซวว่าเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านภูมิใจอย่างไรบ้างไม่ค่ะผลลัพธ์ที่ทุกคนเห็นมันมาจากที่เราไม่เคยหยุดทำแล้วเห็นว่าเรามีซูเปอร์คาร์ขับแต่เขาไม่ได้รู้เลยว่าเราแลกมาด้วยอะไรบ้างอย่างช่วงที่เราหยุดร้องเพลงหยุดรับงานในวงการบันเทิงไม่ได้นอนบ้านเลยนะไม่เคยเจอหน้าแม่เลยค่ะค่ำไหนก็นอนนั่นไปทั่วประเทศก้มหน้าก้มตาทำงานจนลืมไปเลย7ปีแล้วเหรอที่เราหายไปเบื้องหลังความสำเร็จผ่านมาด้วยหยาดเหงื่อความเครียดใช่ค่ะอดทนแล้วก็สร้างเพราะเรามาจากครอบครัวที่ไม่มีอะไรมาก่อนทุกอย่างมาจากการสร้างหมดเลยถามว่าเครียดกดดันไหมน้อยส่วนใหญ่ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างวันก็จะดีดทิ้งเร็วมากพรุ่งนี้ก็ศูนย์เลยเป็นคนไม่ลากอดีตเท่าไหร่เราค่อนข้างจะบวกมากๆเรามีคติที่อยู่ในใจตลอดเราเชื่อว่าทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นล้วนดีเสมอมันเป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญแล้วเติบโตก้าวหน้าแล้วเราก็เอาสิ่งพวกนี้มาสอนลูกหลานเราชีวิตครอบครัวยังหวานกันเหมือนเดิมอย่างที่เห็นเราไม่ใช่คู่รักแต่เราเป็นคู่ชีวิตเราเป็นคนเชื่อในเรื่องเดสตินีทุกอย่างเกิดขึ้นล้วนดีเสมอเราเชื่อเรื่องพรหมลิขิตเชื่อว่าถ้าเขาเป็นของเราเขาจะอยู่กับเราถ้าเขาไม่ใช่ของเราและเขาต้องออกไปหาคนอื่นมันคือไม่ใช่ของเรานี่ไม่เคยโทรตามแฟนเลยนะแล้วด้วยเดิมที่เขาเป็นเพลย์บอยแต่มันมีเสน่ห์ไงผู้หญิงจะชอบยิ้มแต่ส่วนใหญ่ก็จะทุกข์ใจจัดการไม่ได้แต่ของเรา8โมงเช้ากลับบ้านนะไม่เคยโทรเลยนอนหลับสบายไม่เคยทุกข์ใจเชื่อว่าถ้าเขาเป็นของเราเขาจะอยู่กับเราต่อให้เขาอยู่กับเราตลอดถ้าวันหนึ่งมันจะไปมีคนอื่นสมมุตินะถ้ามันจะต้องเกิดขึ้นมันต้องเกิดขึ้นเราเลยใช้ชีวิตกับเขามาแบบนี้อะไรก็ตามที่มันไม่สมบูรณ์แบบเรามองข้ามเขาบอกว่าเราไม่คาดหวังเราก็ไม่ผิดหวังไงเรามองว่าไม่มี nobody perfect จัดการกับความรู้สึกตัวเองอย่างไรเมื่อคนของเราเป็นเพลย์บอยก็เราเลือกเขาก็เพราะเขาเป็นอย่างนั้นไงแล้วเขาก็มีเสน่ห์ในแบบของเขาเราชอบแบบนั้นถึงได้เลือกเขานั่นหมายความว่าเราก็ต้องไม่พร่ำบ่นแล้วเราต้องไม่กล่าวโทษกับการเป็นของเขาสุดท้ายเราก็ต้องให้เกียรติการเลือกของเราเราเป็นคนเลือกเองฉะนั้นเราไม่จัดการกับเขานะเราจัดการกับตัวเองเราจัดการกับmindsetเองโดยการที่ไม่ตามเป็นผู้หญิงที่ไม่จู้จี้จุกจิกเธอถึงไหนแล้วทำไมไม่ช่วยถือของเลยทำไมไม่เทคแคร์ดูแลฉันอะไรแบบนี้ไม่มีช่วยบอกเทคนิคกับสาวๆที่กำลังประสบปัญหาในรูปแบบนี้หน่อยทำยังไงให้อยู่หมัดเอาจริงๆแล้วเรื่องนี้ต้องถามผู้ชายนะเพราะผู้ชายจะบอกเลยนะว่าแบบนี้เป็นสิ่งที่ผู้ชายอยากให้ผู้หญิงเป็นมันเหมือนตุ๊กตาล้มลุกยิ่งเราวิ่งเข้าหาเขาจะยิ่งถอยแต่เราเป็นธรรมชาติ
ด้วยความที่เราเป็นแบบนี้ตั้งนานแล้วเลยกลายเป็นว่าเราไม่เคยทะเลาะไม่มีงอนเราไม่แน่ใจคู่รักคนอื่นเป็นยังไงนะแต่เราไม่เคยทะเลาะกันเลยตั้งแต่คบและแต่งงานกันมาจะ10 ปีแล้วไม่เคยทะเลาะกันเลยสักวันเดียวแสดงว่าเป็นคนเอาใจใส่พูดจาอ่อนหวานไม่มีนะหัวเราะน้อยมากเห็นลงรูปแซ่บๆสามีแอบหวงไหมนี่นะคือจุดเริ่มต้นของเรากับพี่เขามันเป็นความเริ่มต้นของความอบอุ่นมันเป็นความเริ่มต้นของความไว้เนื้อเชื่อใจเพราะเจอกันในที่ทำงานเดียวกันในบริษัทเดียวกันแล้วเขาเป็นซีเนียร์แล้วเขาทำมาก่อนเรายกมือไหว้สวัสดีอยู่5 ปีคือเป็นพี่น้องมานานด้วยความที่ไม่เคยคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวพอคุยแล้วมันสปาร์คพอมันมีจังหวะแล้วคิดว่าเขาน่ารักดีว่าอุ้ยเขาก็ชอบเรานะแล้วเราก็ว่างกันทั้งคู่จุดเริ่มต้นของเราเลยเหมือนอยู่กันเป็นเพื่อนพี่น้องเลยไม่มีในเชิงฉันแซ่บมันเหมือนไว้เนื้อเชื่อใจเป็นการยอมรับซึ่งกันและกันแต่จะมีการปรามบ้างไม่ได้หวงมีเตือนว่ามันไม่สมควรนะเธอมารยาทหน่อยจะเป็นแนวนี้ซะมากกว่าเราแหกกฎบริษัทชอบคนในออฟฟิศเดียวกันเลยทำให้เข้าใจกันและกันมากขึ้นใช่เหมือนไว้เนื้อเชื่อใจรู้ว่าเราผ่านอะไรมาสามีเอาใจเปในวันสำคัญต่อเนื่องไหมความจริงเขาไม่ได้เป็นคนแบบนั้นแต่มีอยู่นิดนึงแต่มันก็พิเศษแล้วอย่างเขาไม่ลืมวันครบรอบแล้วก็เซอร์ไพรส์เรามีคำพูดคำชมดีๆที่อยู่เคียงข้างกันมาแค่เขาโพสต์เฟซบุ๊กแล้วเราไปเห็นซึ่งเรื่องราวพวกนี้มันควรเป็นผู้หญิงที่ทำแต่เราไม่ทำแล้วก็ลืมไปด้วยซ้ำแต่เขาก็ทำเราเลยเป็นคนที่จักติดลบไม่ค่อยละเอียดอ่อนก็มองว่าสิ่งนี้พิเศษที่สุดแล้วที่เขาทำชีวิตลงตัววางแผนลนให้ลูกเรียนเมืองนอกหรืออยากปั้นเข้าวงการเราปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติดูเอาว่าเขาไหวยังไงเขาชอบอะไรเอากีฬาไหมเราก็สังเกตเหมือนกันอย่างคนเล็ก6 ขวบเราก็พยายามสังเกตว่าเขาชอบร้องเพลงไหมเขาชอบเต้นไหมส่วนคนโตเราก็เริ่มดูว่าเขาเริ่มโตแล้วเราควรจะดูแลเขายังไงเราก็ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติส่วนเรื่องวงการบันเทิงก็แล้วแต่เขาเลยเราก็พยายามสนับสนุนซัพพอร์ตเขาว่าเขาได้อะไร